ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทนะคะก็วันนี้รายการธรรมวลีก็เปลี่ยนที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้เนี่ยก็จะมาใช้ชีวิตอยู่กับสำนักงานอันนี้เป็นสำนักงานของวัดภูจวงซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนด้วยค่ะญาติธรรมก็เป็น2 ส่วนนะคะก็จะใครเข้ามาก็จะเห็นที่ประตูเนี่ยทางเข้าข้างบนก็จะเขียนว่าสำนักงานของวัดภูจวงแต่เป็นสำนักงานที่เป็นที่ตั้งของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนค่ะก็เป็นการขอการจัดตั้งอยู่ที่วัดที่จังหวัดอุทัยธานีนะช่วงนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอนาคตการประชุมอุบาสิกาในวัดไม่ว่าจะเป็นการเรียนธรรมศึกษาหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยวันตอนที่ไม่มีเรียนเนี่ยทางศิษย์กรรมฐานแล้วก็ศิษย์บาลีเองเนี่ยหรือศิษย์ธรรมศึกษาเองเนี่ยก็มานั่งทำการบ้านอยู่ที่ห้องนี้แหละค่ะนะก็ได้ประโยชน์หลายอย่างจริงๆแล้วเรามีไว้สำหรับต้อนรับญาติธรรมแต่ทีนี้มันไม่มีคนที่จะมานั่งสแตนบายชี้มาติดต่อสอบถามเนี่ยปรากฏว่าพอตั้งติดต่อสอบถามเอาไว้เนี่ยเข้ามาก็ไม่เจอใครเพราะว่าไปอยู่ข้างในกันหมดก็เลยสำนักงานนี้เนี่ยคาดว่าก็จะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตแน่นอนนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีประโยชน์แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการทำประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าในส่วนของการต้อนรับเนี่ยตอนนี้ยังอันนี้ยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีคนมานั่งสแตนบายรออยู่จนกว่ามันจะเติบโตอีกระดับนึงทุกอย่างมันต้องมีคุณค่าสูงสุดความจริงเบื้องต้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีสำนักงานอันนี้ขึ้นมาตอนนั้นศาลาหน้าวัดเนี่ยค่ะมันทรุดโทรมมากก็เลยคุยกับทางทายกด้วยแล้วก็คุยกับทางท่านพระอาจารย์ปรึกษาว่าพระอาจารย์มันดูโทรมอ่ะคือเหมือนบ้านคนห่วงจุ้ยอะไรเงี้ยมันโทรมหลังคามันก็พังมันอยู่หน้าวัดเราอ่ะมันน่าจะมีการซ่อมแซมให้มันเกิดประโยชน์ไหนๆก็ไหนๆคิดอย่างนั้นถ้าจะซ่อมแซมหลังคาแล้วเนี่ยก่อกำแพงขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมผนังเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มันเป็นสำนักงานใครไปใครมาก็จะได้มาติดต่อได้สอบถามได้ก็เลยเห็นดีกันทุกคนตกลงกันระหว่างพระอาจารย์ทายกแล้วก็อาจารย์ธรรมวลีซึ่งทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นทีนี้ด้วยความที่ความปรารถนาดีของทายกก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมานะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเราก็เลยครั้งแรกก็ว่าจะทำสำนักงานตรงนั้นกั้นทีนี้พอสร้างตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกว่าศาลาเนี่ยที่จะทำไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็ใช้งานได้ก็เลยขอให้งดสร้างศาลาตรงที่จะซ่อมแซมเปลี่ยนแค่หลังคาอย่างเดียวผนังศาลานู้นไม่เอานะคะไม่เอาเอาเฉพาะอันนี้แหละทำสำนักงานเพื่อที่จะเรียกว่าลดการใช้จ่ายของทางวัดอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันในวัดเนี่ยค่ะก็เลยงดพองดปุ๊บเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่ศาลานี้พอมันมีศาลานี้ขึ้นมาก็เลยเอ้ยเราน่าจะหากิจกรรมที่ทำให้ญาติธรรมร่วมกันในรูปแบบของเหมือนจิตอาสาเนี่ยบางทีเนี่ยรูปแบบของวัดอย่างเดียวเนี่ยคนก็จะมองว่ามันก็ต้องมีกรอบของการถือศีลอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะชาวบ้านเองจะมาร่วมด้วยบางทีก็จะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาก็เลยทำจิตอาสาดีกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมาคมยังไม่ได้ขอสมาคมให้กับทางกลุ่มใหญ่แต่ว่าตั้งใจว่าจะทำกลุ่มตัวเองขึ้นมาเหมือนกับทางนครสวรรค์พี่วันทำอะค่ะเห็นพี่วันทำก่อนนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเห็นทางนครสวรรค์ทำก่อนเป็นจิตอาสานครสวรรค์เราก็เออเราเป็นจิตอาสาอุทัยธานีแล้วกันเราทำอะไรแล้วก็มีส่วนกลางคอยซัพพอร์ตบางเรื่องด้วยอะไรเงี้ยมันมีตัวตนขึ้นมาค่ะ
ไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นกลุ่มเล็กๆไปไหนมันก็ทำให้ลำบากทำไปทำมาทางคุณหมอสมชายเองทางคุณปาซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเราเนี่ยก็บอกว่าเราพร้อมเรามีทั้งสำนักงานเรามีทุกอย่างพร้อมหมดเลยขอให้ที่นี่เนี่ยเป็นที่จัดตั้งสมาคมได้ไหมอย่างนั้นให้ที่นี่เป็นที่จัดตั้งสมาคมได้ไหมจะสะดวกไหมทางอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็เลยทำเรื่องจัดตั้งสมาคมที่นี่เหตุมันก็เลยเป็นแบบนี้ข้างหน้าที่ข้างหน้าตอนนี้ก็ยังเป็นจิตอาสาอุทัยธานีอยู่ค่ะยังไม่ได้เขียนว่าสมาคมจิตอาสาอะไรแต่จริงๆแล้วที่นี่เป็นที่ตั้งสมาคมถ่ายรูปอันเนี้ยเป็นที่ตั้งสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานของวัดภูจวงทุกๆงานอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในงานของเราที่จะกระจายออกไปในมุมมองของการอนุเคราะห์สงเคราะห์ค่ะนะคะก็มีหลายงานที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอย่างผ้าม่านเนี่ยพี่นางก็เย็บมันเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะให้คนใกล้เคียงเนี่ยจนคนกลัวไปเลยค่ะว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยประหยัดเกินพอทำอะไรเนี่ยก็จะหลอนๆหน่อยจริงๆก็ไม่ใช่ประหยัดนะคะเป็นคนที่ทำอะไรมักจะดูประโยชน์สูงสุดอันนี้ได้มาจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์คือห้องเนี้ยที่ท่านเห็นโซฟาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ซื้อนะคะโซฟาอันนี้เนี่ยเป็นโซฟาที่ได้รับการบริจาคมาส่วนโต๊ะเก้าอี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยห้องเนี้ยเป็นการตกแต่งอย่างยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะสำหรับท่านที่ดู Facebook ได้อันเนี้ยเป็นกาน้ำร้อน เป็นกาน้ำร้อนเก่าค่ะอาจารย์ดุสิตอ๋อตอนนี้สมาคมหมาค่ะหมาเคยมานั่งฟังใกล้ๆอันเนี้ยเป็นกาน้ำร้อนนึกออกไหมคะแล้วดอกไม้เนี่ยก็เป็นดอกไม้งานศพของป๋าที่ตอนนั้นป๋าเสียแล้วก็มีพวงหรีดอะค่ะแล้วก็จะมีดอกไม้แห้งเนี่ยติดมารวมทั้งของจิตอาสาด้วยนี่ค่ะเป็นดอกไม้งานศพการน้ำร้อนค่ะยี่ห้อยังอยู่เลยคนที่จัดก็คือยายหัดพี่หัดตะมนตอนนั้นมาช่วยจัดก็เลยได้นี่ค่ะนะคะแจกันรีไซเคิลนี่เป็นแจกันรีไซเคิลนะคะทำมาจากกระติกน้ำร้อนที่ใช้แล้วพังไม่สามารถใช้ได้ก็โค้งมาหลายๆอย่างที่มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะคะญาติเข้ามากันใหญ่เลยค่ะปกติเราจะไม่ให้หมาเข้ามาในนี้นะคะเนี่ยสำรวจใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเขาเคยเข้ามาฟังเราประจำอะค่ะอันนี้ก็เป็นรีไซเคิลอย่างที่ได้พูดไปว่าส่วนโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะเรียนของพนิชการเจ้าพญาซึ่งบริจาคให้กับทางหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้อีกแล้วในวัดในเขตบ้านไร่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยขอท่านมาทั้งหมด4ชุดหรือ3ชุดเนี่ย2ชุดขอท่านมาแล้วก็มาทาสีขาวค่ะสีครีมสีเนี้ยค่ะตอนนี้มีนาฬิกามีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็เป็นสีครีมทาแล้วก็ส่วนโต๊ะใหญ่ก็ใช้ประตูค่ะประตูซึ่งบริจาคมาจากโรงเรียนที่เขาลื้อโรงเรียนทิ้งแล้วพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็รวมทุนกันสร้างโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็ไปขอขาโต๊ะซึ่งเป็นไม้ค่ะเอามาต่อทุกอย่างในห้องนี้เนี่ยประหยัดมากส่วนผ้าม่านเนี่ยน่าจะเมตรละ100กว่าบาทไม่ถึงด้วยนะคะซื้อมาจากสำเพ็งแล้วให้พี่นางเย็บให้ค่ะเอาที่มันมีชายสวยๆแบบนี้แล้วก็มาทำเลยลายปักนะคะส่วนอันนี้เมตรละ30บาทแต่เราเล่นสีเอาเป็นสีขาวกับสีชมพูคือทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะต้นทุนของราคาไม่สูงแต่มันใช้ต้นทุนของความคิดสูงมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในความเป็นกุศลเราไม่ใช่ประหยัดซะจนจิตของเราเนี่ยมันตะหนีมันสละอะไรไม่ได้แต่เรากำลังคิดว่าทำยังไงให้มันไม่ฟุ่มเฟือย
ห้องนี้ก็จึงเกิดขึ้นมาวันนี้ก็คิดว่าอนาคตคงจัดรายการที่ห้องนี้ตลอดเพราะว่าฝนมันช่วงนี้มันไม่แน่นอนนะคะจัดรายการที่ห้องนี้ไม่ทราบว่าเสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะชัดดีไหมเพราะว่ามันจะก้องนิดๆมันจะไม่เหมือนกับจากข้างนอกนะคะก็คิดว่าจัดรายการห้องนี้เนี่ยน่าที่จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามันไม่ต้องไปนั่งวิ่งหนีฝนหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บรรยากาศอย่างนึกถึงพี่เยาด้วยพี่เยาเนี่ยจะโหลดวิดีโอจากเทปเนี้ยไปลง YouTube แล้วภาพข้างหลังเนี่ยมันดูไม่ได้ มันทุลักทุเลเกินไปมันลูกทุ่งไปไหมถามตัวเองธรรมวรีเธอลูกทุ่งเกินไปไหมเธอน่าจะคิดถึงคนที่เขาทำงานต่อจากเธอบ้างนะคะคิดถึงพี่เยาก็เลยมาจัดที่ห้องนี้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยบรรยากาศมันก็ยังดูเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าใช้แอปใช้อะไรที่มันเป็นข้างหลังภาพเห็นของท่านพระอาจารย์สลายยุทธอะค่ะท่านพระอาจารย์ต้นอะทำไม่เป็นน่าจะใช้คอมหรือเปล่าไม่ทราบไม่แน่ใจทำไม่เป็นก็เลยต้องหาข้างหลังที่มันเป็นอย่างนี้เลยค่ะมันก็ดูธรรมชาติดีนะคะโซฟานี้ก็เป็นโซฟาบริจาคโต๊ะที่ใช้อยู่ก็เป็นโต๊ะบริจาคหนังสือเล่มนี้ค่ะท่านญาติธรรมสำหรับท่านที่ดูเป็นนักเรียนธรรมศึกษาเอกรุ่นแรกนะคะที่เป็นหลักสูตรวิชาวินัยธรรมศึกษาชั้นเอกที่เริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมตอนนั้นยังไม่ตัวเองไม่เรียนเบญจศีลเบญจธรรมด้วยซ้ำก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ากรรมบทเนี่ยเอกเนี่ยเขาไม่มีขายขอบคุณมากค่ะคุณปิดาขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดุสิตหนังสือเล่มนี้21ปีแล้วค่ะเก็บเอาไว้นานมากเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็ได้มาใช้จริงๆนะคะเอามาถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารสอนแม่ชีค่ะธรรมศึกษาเอกเป็นคนที่เก็บของแบบดีมากบอกเลยค่ะมั่นใจตัวเองในการเก็บของมากเป็นคนเก็บของดีมากค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเล่มนี้21ปีกรรมบท10ซึ่งได้มีการอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดท่านที่ทำไมถึงไม่พูดเรื่องนี้ในช่วงรายการธรรมวลีช่วงนี้จะไลฟ์สดการสอนธรรมศึกษาทุกวันท่านจะทำคะแล้ววันนี้หยุดวันโกนกับวันพระวันนี้วันโกนวันพระก็จะหยุดทำงานวิจัยบ้างค่ะเรื่องเรียนของตัวเองก็จะมีเปิดให้กับท่านญาติธรรมเนี่ยร่วมเรียนด้วยจริงๆอยากจะชวนด้วยซ้ำว่าอยากจะให้ท่านลงสมัครสอบเอาไว้ในวัดใกล้ๆบ้านหรือสถาบันใกล้ๆบ้านลองถามพระแถวๆบ้านดูว่าท่านส่งสอบธรรมศึกษาหรือเปล่าถ้าท่านส่งสอบเนี่ยขอลงชื่อสอบเอาไว้แล้วเรามานั่งเรียนด้วยกันใครไม่มีหนังสือแจ้งมาค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตดูแลเป็นเจ้าภาพหนังสือให้จะได้เปิดหนังสือเรียนแล้วก็อ่านไปด้วยกันด้วยนะคะใครสนใจที่จะเรียนธรรมศึกษาด้วยกันเนี่ยตอนนี้ยังสามารถส่งรายชื่อทันหรือบางท่านที่อ้าละอยากจะมาสอบกับวัดภูจวงเผื่อโอกาสมาเที่ยวด้วยมานอนค้างสักคืนนึงเขาไม่ใช้เวลาสอบ2วันก็สามารถที่จะส่งรายชื่อมาที่วัดภูจวงเราจะส่งรายชื่อสอบให้แล้วก็มาสอบที่นี่ด้วยกันพากันไปสอบเป็นทีมฝันเอาไว้นะคะว่าจะมีคนร่วมกิจกรรมนี้อาจารย์ดุสิตสนใจไหมคะนะคะเพราะว่าที่จะไลฟ์สดเพราะอะไรถ้าซูมเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้ถ้าซูมหรือระบบอื่นเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้จะเป็นห้องประชุมแต่ถ้าเกิดเป็นไลฟ์สดเนี่ยถ้าเราเรียนไม่ทันใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนย้อนหลังได้ทุกวันเปิดหนังสืออ่านตามทำอะไรฟังตามแล้วพอถึงเวลาติวเราก็ติวด้วยกันแล้วถึงเวลาเราก็สอบด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธของเราเนี่ยควรที่จะมีความรู้ทางด้านนี้เมื่อเช้าก็คุยกับทางแม่ชีอยู่ค่ะคุยกับทางแม่ชีที่เรียนอยู่สนใจนะคะอาจารย์อาจารย์มาสอบที่อุทัยไหมคะ
นะคะเดี๋ยวจะได้ขอข้อมูลรายละเอียดแล้วส่งเราคุยกันที่ส่วนตัวแต่เป็นข้อมูลถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวหนังสือต่างๆก็จะส่งไปให้อาจารย์นะคะก็จะได้เปิดเรียนไปด้วยกันอ่านไปด้วยกันได้ถ้าสมมติอาจารย์ไม่มีเวลาเข้ามาเรียนสดเนี่ยก็สามารถที่จะดูย้อนหลังแล้วก็อ่านตามมันก็จะเข้าใจเหมือนกันแล้วก็สอบแล้วทำให้เราฟังธรรมะเข้าใจขึ้นเยอะค่ะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยถามแม่ชีที่เรียนธรรมศึกษาเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยถามว่ารู้จักไหมอะไรเป็นเบญจศีลอะไรเป็นเบญจธรรมไม่รู้จักทั้งที่มันคือศีล5นั่นแหละถามนักธรรมโทธรรมศึกษาโทว่าสมถะกับวิปัสสนากรรมฐานมันกรรมฐานมีทั้งหมด2อย่างคืออะไรทั้งที่ตอนบรรยายเนี่ยพูดเรื่องนี้ทุกคอร์สเลยแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์กรรมฐานตอบไม่ได้พอมันเป็นรูปแบบของปริยัติแล้วเนี่ยมันจำไม่ได้เราถึงต้องมาเรียนปริยัติเพื่อกลับไปปฏิบัติค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยฟังธรรมะแล้วรู้เรื่องขึ้นเข้าใจขึ้นเป็นแบบนั้นนะคะจริงๆเมื่อวานตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้เหตุที่ทำให้คนอายุยืนแต่ตัวเองก็อายุจะยืนหรือเปล่าเพิ่ง50กว่ายังไม่ถือว่ายืนนะคะแต่ก็จะพยายามใช้เวลาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้พยายามที่จะเป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์แต่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้เนี่ยมันมีผลเหมือนกันพอเราไม่มีความรู้เราไม่มีความเข้าใจเนี่ยเราก็จะดูสิ่งต่างๆเนี่ยผ่านความไม่รู้ผ่านความไม่เข้าใจบางทีเรามองอะไรเนี่ยมันกลายเป็นอกุศลการมองโลกเนี่ยมันจึงสำคัญมากถ้าจิตของเราเป็นอกุศลซะแล้วเนี่ยมันก็จะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครมาว่าเราว่าจิตของเราเป็นอกุศลเนี่ยเราก็จะโกรธนะเฮ้ยมาว่าฉันเป็นจิตอกุศลได้ยังไงเมื่อใดที่เรามีทุกข์นั่นหมายถึงว่ากิเลสมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะกิเลสมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปที่การเรียนธรรมศึกษาก่อนว่าอย่างอาจารย์ดุสิตเนี่ยยังไม่ได้เรียนตรีใช่ไหมคะธรรมศึกษาตรีก็จะแจ้งเวลาเรียนให้ว่าเวลาไหนที่เรียนธรรมศึกษาตรีบ้างธรรมศึกษาตรีเนี่ยก็จะเรียนช่วง4โมงเย็นแต่ละวันก็จะมีวิชาที่ไม่เหมือนกันส่วนธรรมศึกษาเอกเนี่ยจะเรียน10โมงถึง11โมงส่วนธรรมศึกษาโทจะเรียน11โมงถึงเที่ยงนี่คือตารางเฉพาะธรรมศึกษาค่ะแล้วก็เวลาบ่ายโมงเนี่ยอย่างเช่นพรุ่งนี้ถึงบ่าย4โมงเย็นก็ต้องสอนกรรมฐานนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาเวลาตรงไหนไปทำงานของตัวเอง นั่งเมื่อคืนนั่งเอ๊ะถึงเราต้องทำตารางสอนให้กับชีวิตนอกจากว่าตารางที่เราจะสอนเนี่ยฝนไม่ตกค่ะพี่ต๋อมแต่ว่าจัดในนี้ปลอดภัยสุดรู้สึกว่าบรรยากาศบางทีเนี่ยเราไปนั่งอยู่ตรงลานมันก็มีความเสี่ยงเพราะมันดูคึ้มๆพอเราย้ายที่เข้าไปเนี่ยไอ้ตรงศาลาหน้าสงสารของเราเนี่ยมันก็ออกมาภาพบางทีก็เห็นไม่กวาดมั่งอะไรมั่งก็เลยมาอยู่สำนักงานค่ะเพราะตอนนี้สำนักงานของเราปรับปรุงแล้วค่ะสะอาดน่าอยู่นะคะสะอาดนะอยู่พรรษานี้เนี่ยเราก็จะใช้ที่นี่แหละค่ะเป็นที่รวมตัวในระดับหนึ่งก็ยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านที่จะเดินทางมาก็อาจจะเป็นที่รับแขกของพวกเราด้วยนะคะดูดีสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้ซักผ้าม่านเลยเดี๋ยวผ้าม่านต้องได้ซัก อันนี้บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยท่านบอกว่าพูดความจริงไปแล้วเนี่ยมันเป็นโทษคือถ้าเกิดเราเจอคนที่เป็นบัณฑิตเจอที่เป็นปัญญาชนเนี่ยเขามองคนพูดความจริงเนี่ยเราจะได้รับความรักเลยค่ะเราจะได้รับความรักจากคนคนนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่มองเราในแง่ร้ายหรือจับผิดเราเนี่ยพอเราพูดอะไรออกไปนิดนึงที่มันเป็นข้อเสียของเราเนี่ยมันจะเป็นภัยทันทีเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีสติแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมเป็นเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นมากเหตุที่ทำให้อายุยืนเนี่ยในคัมภีร์ปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมที่เป็นเหตุให้อายุยืนไว้5ประการนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยได้เกริ่นไปแล้วนะคะสัปปายกาลีทำความสบายแก่ตนเดี๋ยวเราต้องมาตีความหมายกันด้วยว่าการทำความสบายแก่ตนเนี่ยมันคือแบบไหนสัปปายเยมัตตังชานาติรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายแบบไหนประมาณแบบไหนมาถึงอายุยืนสวัสดีค่ะพี่หมวยปริณะโตโพชีบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายกาลจารีเที่ยวไปในการอันสมควรพรหมจารีประพฤติพรหมจรรย์อ่ะทีนี้อธิบายคำว่าทำความสบายให้แก่ตนบางคนเนี่ยความสบายในที่นี้คือความเหมาะสมในเรื่องของอาหารบุคคลแล้วก็ธรรมะนะคะอาหารบุคคลและธรรมะคืออาวาอาวาสัปปยะอาหารสัปปยะบุคคละบุคคลสัปปยะแล้วก็ธรรมะสัปปยะที่สบายแก่ตนก่อนนะคะมันต้องมีหลักการค่ะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะมาเอาที่ฉันสบายใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาที่เราสบายใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นการสบายใจด้วยอำนาจของกิเลสถ้าเป็นอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลของความอายุยืนนะบางทีเนี่ยถ้าเรามีความโลภมากแล้วเราสบายใจในเรื่องที่โลภมากนะเรามีความสุขเรามีความเพลิดเพลินในเรื่องที่โลภมากๆเนี่ยมันบั่นทอนหัวใจของเรามันมีแต่โลภะมันมีแต่โมหะมีแต่โลภะมีแต่โมหะมีแต่โลภะมีแต่โมหะโลภะโมหะไม่เคยทำให้ใครประสบความสำเร็จค่ะโลภะโมหะไม่เคยทำให้ใครมีความสุขจริงๆเพราะมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาคำว่าความสบายใจเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันคำว่าสบายใจเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าหมายถึงอะไรหนึ่งอาวาสสัปปยะก็คือที่อยู่สบายนะคะก็คือที่อยู่ที่มันไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปมันสบายกับเราอะไม่สกปรกรกรุงรังไม่มีมลพิษอากาศปลอดโปร่งนะคะทำให้เกิดความสะดวกสบายขึ้นอันเนี้ยก็คือที่อยู่ของเราเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับร่างกายของเราร่างกายของมนุษย์อะค่ะที่มันสามารถอยู่ได้ทีนี้อาหารสัปปายะอาหารสัปปายะในที่นี้หมายถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ต้องทานอาหารที่พอเพียงมีอย่างตัวเองเนี่ยกินมังสวิรัติต้องบอกว่าน่าจะ28ปีละทานมังสวิรัติมา28ปีมีคนบอกว่าขาดสารอาหารก็กำลังจะพิสูจน์ให้ดูว่าทำงานเยอะกว่าคนปกติแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ได้คนบอกว่ากินอาหารมังสวิรัติแล้วเนี่ยมันไม่แข็งแรงอนาคตเรายังไม่ต้องพูดถึงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแข็งแรงนะแข็งแรงเนี่ยตอนนี้วัดภูจวงเนี่ยจะเป็นอะไรที่คนที่ขี้เกียจอยู่ยากต้องบอกอย่างนั้นคนที่แบบไม่ชอบทำอะไรชอบนอนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนในวัดเนี่ยจะทำกิจกรรมกันทั้งวันถ้าเราไปนอนอยู่เนี่ยเราก็จะมองหน้าคนอื่นไม่ติดโดยธรรมชาติคือไม่มีใครบังคับท่านพระอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับให้ใครแต่ต้องออกมามันมีเวลาพักของเขาอยู่แล้วอะคนที่อยู่ปกติเนี่ยจะต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็น
ส่วนเวลาปกติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เวลาทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์แต่ว่าในเวลาที่บอกว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันมีตารางที่จะทำให้เราต้องศึกษาอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโอ้โหท่านก็วางตารางเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสอนอย่างตอนนี้แปดโมงตอนเช้าทำอาหารวันนี้ก็ทำพะโล้ต้มเค็มสวัสดีค่ะครูเหมียวทำพะโล้ต้มเค็มทำอาหารเสร็จจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุตอนนี้เสร็จ9โมงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีเรียนเนี่ยก็จะทานอาหารได้ปีนี้ดีหน่อยท่านพระอาจารย์จัดตารางไว้ให้10โมงเริ่มสอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มสอน9โมงครึ่งเนี่ยโอ้โหทานข้าวยังเกือบไม่ทันเลยค่ะทำอะไรต่อทุกทีเนี่ยพอเราจัดรายการเสร็จแล้วก็จะต้องมีดูโทรศัพท์ว่ามีใครติดต่อเข้ามาอะไรเข้ามาดูไม่ได้เลยค่ะโทรศัพท์ก็ดูไม่ได้ถ้าดูแล้วก็ทานข้าวไม่ทันก็ต้องโทรศัพท์ต้อง10โมงถึงเที่ยงมีสอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นมีสอนทั้งกรรมฐานทั้งธรรมศึกษางานมันจะแน่นอยู่ตลอดเวลาถึงเราจะบอกว่ามันเป็นเวลาของวัดรวมกันเป็นอย่างนี้แต่ว่าตารางที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยทีนี้แม่ชีในวัดเนี่ยล่วงกันไปหมดแล้วพูดถึงความแข็งแรงตอนนี้เนี่ยดีนะที่พี่หมออมพรเนี่ยพยาบาลชำนาญการพิเศษค่ะมาอยู่ด้วยให้น้ำเกลือกันบางคนก็ให้น้ำเกลือกันคือใจทุกคนเนี่ยถูกปลูกฝังมาในลักษณะของมันสู้อะแต่บางทีเนี่ยพอมันไม่ไหวขึ้นมาเนี่ยมันก็ล่วงเป็นปกติแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบทำงานเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยค่ะนะคะที่นี่ไม่ได้บังคับให้ใครทำแต่ว่าใจเนี่ยมันอยากทำแต่ความแข็งแรงมันไม่พอตัวเองก็จะบอกเสมอว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยที่นี่จะไม่มีการว่ากันค่ะแล้วก็จะมีการประชุมกันทุกวันโกนเนี่ยวันนี้จะต้องมีการประชุม จะประชุมทุกวันโกนว่าใครไม่ไหวยังไงเนี่ยทำงานเนี่ยเราดูกำลังของคนอื่นไม่ได้แต่เราต้องบอกถ้าเราไม่พูดบางทีคนอื่นก็อาจจะบางทีเนี่ยทุกคนไม่ได้ฝึกฝนมาเพื่อที่จะดูโลกในแง่ดีไงบางทีเราก็จะไปว่าคนโน้นว่าคนนี้เนี่ยก็ต้องฝึกอะคือในเวลาเดียวกันเนี่ยนอกจากเราเรียนธรรมศึกษาแล้วเนี่ยมันจะต้องลงมืออยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเราสามารถที่เอาธรรมะของเราที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ได้มากแค่ไหนธรรมะเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้พูดค่ะธรรมะเนี่ยมีเอาไว้ปฏิบัติตามเหมือนกับพระวินัยเนี่ยหรือวินัยที่อุบาสิกาเรียนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเรียนธรรมศึกษาเรียนวินัยเนี่ยของนักธรรมศึกษาตรีเนี่ยก็คือเบญจศีลเบญจธรรมก็คือศีล5ข้อกับธรรม5ข้อส่วนวินัยของธรรมศึกษาโทก็คืออุโบสถศีลแล้วก็ศีล8เราจะได้แยกออกนะคะในฐานะเราเป็นชาวพุทธว่าอุโบสถศีลมันเป็นยังไงศีล8มันเป็นยังไงในเมื่อมันถือเท่าๆกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงส่วนธรรมศึกษาเอกก็คือกรรมบท10กรรมบทก็คือที่ตั้งของการกระทำที่มันเป็นกุศลกับอกุศลก็จะเรียนทีนี้เนี่ยพอเราเรียนไปแล้วเราสามารถที่จะนำมันไปใช้ได้ขนาดไหนอันนี้ต่างหากถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยมันจะไม่กดดันมันจะไม่เครียดธรรมะเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่เครียดค่ะคนที่เครียดคือเมื่อวานไม่ทราบว่าทางสถานีวิทยุ PP Radio เนี่ยเปิดธรรมะของหลวงพ่อท่านใดนะคะท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของกรรมฐานเป็นช่วงเย็นนะเปิดฟังท่านก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เข้ากรรมฐานในบางทีเนี่ยด้วยจิตของเราเนี่ยคนที่มีจิตอกุศลมากๆเนี่ยเข้ากรรมฐานไม่ได้เพราะว่าจิตมันจะทุรนทุรายค่ะด้วยความที่จิตเนี่ยมันสะสมอกุศลไว้ในใจเนี่ยมากขอบคุณมากค่ะคุณฉลวยนะคะฟังจากสถานีวิทยุนะคะไม่ทราบว่าสถานีวิทยุของสถานีไหนเอ่ยอ๋อวันนี้วันเสาร์หรือเปล่าคะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะเจ๊เฮงสวัสดีค่ะสถานีวิทยุสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีวัดท่าพญาจักรด้วยค่ะเจ้าจติธรรมแล้วก็สถานีวิทยุแสงธรรมมะลังสีส
ถานีวิทยุวัดนาล้อมสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต้องขออภัยที่ไม่ได้พูดถึงนะคะเพราะว่าบางทีก็หลงวันทางวิทยุนะคะขอบคุณมากค่ะเจ๊เฮงนะคะเจ๊เฮงก็เป็นญาติธรรมท่านหนึ่งที่ฟังรายการธรรมวารีต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจด้วยเพราะบางทีเนี่ยจัดรายการวิทยุไปก็ไม่ได้ทราบว่าใครฟังบ้างนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่เจอกันทีไรก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่คุ้นเคยท่านหนึ่งของวัดท่าพญาจักรค่ะน่าจะเป็นเรียกว่าแนวหน้าชาวพุทธแนวหน้าของสุพรรณบุรีของวัดท่าพญาจักรวัดภูจวงก็จะมีทุกวัดก็จะมีเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแนวหน้าต้องก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าค่ะถ้าเราไม่ก้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่มีต้นแบบให้คนอื่นดันไม่ต้องดันใครค่ะถ้าจะเล่าเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คือเคยดันเหมือนกันสมัยก่อนเคยจัดทำกลุ่มเขาเรียกชมรมทำกลุ่มมรรคยานขึ้นมาดันคนอื่นค่ะเจ๊เฮงเราก็ไม่เดี๋ยวจะหาว่าเราอยากจะเป็นใหญ่คิดอย่างนั้นตอนนั้นด้วยความที่อายุยังน้อยอยู่เราเป็นคนจัดตั้งเองนะแต่เรากลัวว่าคนอื่นจะหาว่าเราเป็นใหญ่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาทั้งที่เราเนี่ยแหละก็มีอำนาจมี power ในการรวบรวมเนี่ยมันก็คือเราก็สามารถที่จะเป็นได้อยู่แล้วแต่ไม่กล้าก็ให้คนอื่นเป็นก็ดันพอดันคนอื่นก็เป็นประธานเนี่ยพอตอนที่ออกไปพูดในฐานะประธานเนี่ยเรามันไม่มีบทบาทไงเพราะเราเข้าใจระบบของการในสังคมอยู่แล้วว่าคนที่เป็นประธานเนี่ยมันต้องออกไปพูดเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์พูดค่ะเราก็เป็นผู้ดำเนินรายการให้ประธานออกไปพูดถึงนโยบายถึงกุศโลบายถึงวิธีการถึงวัตถุประสงค์ของชมรมของกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเขาพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เราไอ้คนก่อตั้งเนี่ยมันคือเราไงคะแต่เราดันไม่ยอมเป็นอ่ะคนแรกก็สั่นไปคนนึงแล้วทำไม่ได้ก็เลยพี่เปลี่ยนคนใหม่นะก็เลยเปลี่ยนคนใหม่อีกแกก็อันนี้ทำงานด้วยกันเยอะกว่าน่าจะเข้าใจอย่างแต่ว่าด้วยความที่ไม่มั่นใจตัวเองพอไม่มั่นใจตัวเองปุ๊บเนี่ยก็ออกหน้างานหรือไฟงานไม่ได้คือเป็นผู้ช่วยเราได้หมดเลยแต่ว่าออกนำหน้าไม่ได้ก็เลยตัดสินใจค่ะเจ๊เฮงออกขึ้นมาเองเลยใครจะว่ายังไงก็ว่าเพราะว่ามันไม่ได้แล้วต้องเป็นเราเท่านั้นออกเองเลยค่ะพูดเองวัตถุประสงค์ที่เราจะทำคืออะไรทำโอ้โหทีนี้เดินค่ะสมาชิก 4-500 คนนะคะสมัยก่อนต้องไฟเองถ้าไม่ไฟเองมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่เราวางขึ้นมาเองไฟเองต้องเป็นชาวพุทธแนวหน้าขออนุโมทนาบุญนะคะชาวพุทธแนวหน้าของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอำเภออู่ทองนะคะทีนี้เนี่ยเราว่าถึงสัปปายะต่อไปอันนี้แหละค่ะบุคคลสัปปายะการเลือกคบคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะมีพลังงานที่บวกขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราไปคบกับคนที่เป็นคนพาลเป็นคนเกเรเป็นคนขี้นินทาเป็นคนชอบหาเรื่องเป็นคนชอบมองโลกในแง่ร้ายอะไรเงี้ยพอเราแรกๆเนี่ยเราก็เอ้ยอย่าไปว่าเขาแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็จะเป็นไปด้วยนะเป็นไปด้วยยิ่งคนมีอยู่ปีนึงนะปีนึงนานมาแล้วแต่ว่าไม่บอกว่าเป็นใครมีอยู่ปีนึงเนี่ยจำได้ว่าไปอยู่ในวัดหนึ่งอยู่ไม่กี่วัดล่ะมีคนอยู่คนหนึ่งเท่านั้นเองเข้ามาอยู่ในสังคมวัดพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเป็นคนพูดจาน่ารักพูดจาดีอ่ะดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลยดูแบบดีอ่ะดูน่ารักอ่ะเราเองเราก็รู้สึกแบบนั้นแต่พอเขาคุยกับใครเนี่ยคนจะเกลียดกันหมดเลยค่ะคนเกลียดกันหมดเลยแต่เขาก็ยังดูดีอยู่นะดูยังไงมันก็ดูดีเนี่ยมันดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่พอมารู้ตอนหลังเนี่ยโอ้โหแต่ละคนที่คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยทะเลาะ กันเพราะคนคนนี้เลยนี่คือการที่เราคบคนที่มันไม่ดีทำให้เราเนี่ยมีเรื่องแบบนี้ได้ตอนนั้นจำได้ว่าตัวเองก็มีงาน
มีงานที่จะต้องเดินทางไปทำงานหลายอย่างทีนี้เขาก็ไอ้คนเนี้ยก็มาพูดบอกว่าแล้วขอติดตามด้วยนะอาจารย์ไปไหนขอติดตามไปด้วยนะจะได้ช่วยงานอาจารย์ได้อะไรเงี้ย เราก็ อยากจะไปก็ไปแต่งานเนี้ยยังไปไม่ได้นะเพราะว่ามันโปรแกรมมันหลายงานจัดเราก็อยากจะไปหาพ่อแม่ที่บ้านก่อนเพื่อที่จะไปคุยกับพ่อแม่บ้างอ่ะไปหาเป็นปกติมันเป็นคือโปรแกรมการหาพ่อกับแม่เนี่ยมันคือหนึ่งในโปรแกรมชีวิตมันไม่ใช่เรื่องส่วนเกินหรือว่างเมื่อไหร่ค่อยไปโปรแกรมพ่อแม่ไม่ใช่ว่างเมื่อไหร่ก็ไปมันโปรแกรมที่ต้องไปมันอยู่ในโปรแกรมหลักของชีวิตไม่ใช่โปรแกรมรองก็เลยอ่ะวางแผนเอาไว้ว่าเราต้องไปก็เลยบอกว่าจะไปหาพ่อกับแม่ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็เจอกันแล้วก็จะรับไปทั้งทีมบอกแบบนั้นก็ปรากฏว่าเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์จะไปมาทำไมอาจารย์จะเหนื่อยอาจารย์ก็ให้ทุกคนไปบ้านอาจารย์ด้วยเลยเราก็นึกในใจว่าเอ้ยพ่อแม่เราก็ต้องการโลกส่วนตัวเหมือนกันบางทีเนี่ยเราไปหาเนี่ยเขามีอะไรจะคุยกับเราหรือมีอะไรจะพูดกับเราเนี่ยเขาก็จะคุยไม่สะดวกบางทีเนี่ยการที่เรายอมเหนื่อยตีไปตีกลับเนี่ยเพื่อให้พ่อแม่เรารู้สึกสบายเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าก็คิดอย่างนั้นเขาโอ๊ยอาจารย์มันไกลมันนู่นนี่อะไรแต่ครั้งนั้นเออนานๆครั้งน่ะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากค่ะพี่ชวีวรรณก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกก็ปรากฏว่าพาไปพอพาไปปุ๊บหลังจากนั้นมาอ้าวเราก็พาไปทำงานแล้วเราก็จริงๆแล้วเราก็ต้องมานั่งต้อนรับอ่ะคิดไปมาก็รู้สึกว่าคิดผิดนะพาหลายทั้งทีมไปที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าเราต้องมานั่งวิ่งต้อนรับแขกอ่ะแทนที่เราเนี่ยจะได้ดูพ่อแม่เราได้คุยกับพ่อแม่เราพ่อแม่เราคนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมานั่งรับแขกโลกส่วนตัวที่จะมีกับพ่อแม่มันก็หายไปมันก็ไม่ใช่ละเราก็เลยพลาดงานนี้บอกกับตัวเองก็ไม่เป็นไรมันเป็นงานเพื่อศาสนาด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแต่ผลปรากฏว่าตอนหลังมาได้ยินว่าไม่อยากไปแต่อาจารย์นมวลีบังคับให้ไปคนละเรื่องเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยที่คุยกับเรากลับไปบอกคนอื่นเนี่ยไม่อยากไปเลยเนี่ยอาจารย์นมวลีบังคับให้ไปช่วยงานอ้าวตายแล้วแล้วพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บมันเกิดสะดุดใจแล้วอ้าวแล้วที่เขาคุยกับคนอื่นล่ะเป็นยังไงมั่งก็เลยเริ่มถามว่าคนนี้มาคุยกับตรงนี้ว่ายังไงหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มย้อนเรื่องที่เขามาฟ้องเราว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นมันจึงรู้ว่าไอ้บุคคลที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันอันตรายซะละมันไม่สัปปายะกว่าจะรู้ได้เนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนเกลียดกันหมดทุกคนเลยเกลียดกันหมดเลยแต่คนคนนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยนะยังดูทุกคนยังดูรักคนนี้กว่าเพื่อนเลยคนนี้กลับเป็นที่รักอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพูดให้คนเนี่ยเกลียดกันไปบอกกับลูกศิษย์คนอื่นว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยว่าลูกศิษย์คนนี้อย่างนี้ว่าลูกศิษย์คนนี้อย่างนี้แล้วก็บอกกับคนแก่สองคนก็บอกว่าคนแก่คนนี้ทำไมไม่อย่างนี้คนแก่คนนี้ทำไมไม่อย่างนี้คือไปมาเนี่ยปีนั้นเนี่ยทะเลาะ กันหมดทั้งวัดเลยเกลียดกันโดยที่ไม่คุยกันทุกคนก็เราเป็นหลักอะเราเป็นอาจารย์ทุกคนก็มาฟ้องเราไปหมดเลยอะว่าคนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้อย่างนี้ศีลข้อ3ข้อ4ค่ะอาจารย์ข้อ4ทั้งโกหกทั้งส่อเสียดมาครบเลยค่ะทีนี้ตอนหลังแกก็ไม่ได้อยู่เราก็เลยคุยแกตรงๆแกก็ขอไปอยู่ที่อื่นตอนหลังก็กลับมาอีกด้วยความที่ตัวเองเป็นคนพูดตรงอะค่ะขอกลับมาเจอกันบอกว่าแม้กระทั่งพ่อแม่ของครูบาอาจารย์แกก็ยังไปพูดที่อื่นอีกนะนินทาไปหมดเลยก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันใหม่เนี่ยก็ยังให้อภัยนะคะแต่ก็แจ้งให้ทราบว่าทุกคนเนี่ย
เขารู้นิสัยเจ้าของแล้วนะถ้าเจ้าของจะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ก็เสี่ยงอะรู้สึกในใจลึกๆอยู่มันมีความเสี่ยงอยู่นะที่เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ากิเลสตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยมันแก้ยากถ้ากิเลสตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฟังธรรมะหรือการเตือนครั้งเดียวเนี่ยแล้วมันจะรู้เรื่องนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเหมือนกับตอนที่เคยอธิบายเรื่องของเศรษฐีที่ให้อภัยโจรโจรก็เลยรู้สึกรักเศรษฐีว่าเศรษฐีเป็นคนดีมากเลยคนดีขนาดนี้มันอยากจะอยู่ด้วยอ่ะโจรอ่ะแต่ทีนี้เศรษฐีบอกไม่ให้อยู่คือให้อภัยก็คือส่วนหนึ่งของจิตที่มันให้อภัยแล้วแต่การจะรับมาอยู่ด้วยเนี่ยมันคืออีกแบบนึงนะเอาละอันกันแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านญาติร้านตลาดทั้งหลายที่ฟังเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยแสดงว่ายังโกรธอยู่นี่ไม่ยอมรับเข้าบ้านเอาถ้าเป็นคุณล่ะการรับใครเข้าบ้านคนมันคือการรับภาระนะคะแล้ว2การที่เราจะเอาใครมาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอันเนี้ยที่เราจะพูดกันอยู่เนี่ยการที่เราจะเอาใครมาใกล้เราเนี่ยคนๆนั้นเนี่ยมันต้องดีจริงอ่ะคนที่ฟังอะไรแล้วเนี่ยเข้าใจทันทีมันไม่ได้หมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนดีทันทีนะมันต้องดูระยะยาวๆเพราะว่าไอ้ตัวอุปกิเลสไอ้ตัวอุปนิสัยไอ้ตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยมันยังอยู่วันหนึ่งอย่างเช่นคนที่โทสะสามารถที่จะฆ่าคนได้คนที่ขี้นินทาคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยพวกเนี้ยตอนฟังธรรมะเนี่ยเหมือนจะรู้เรื่องค่ะแต่ว่าพอถึงเวลามีอะไรมากระตุ้นอ่ะมีคนดีกว่าความอิจฉาเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าความอิจฉาเนี่ยมันจะหายไปถ้าอิจฉาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยใครจะเอาอยู่อ่ะอยู่ข้างๆเราเนี่ยอยู่รอบตัวเราเนี่ย มันควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐีเนี่ยท่านถึงไม่รับโจรที่ถึงจะสำนึกผิดก็การสำนึกผิดมันไม่ได้การันตีความดีในอนาคตเราไม่รู้เลยว่าวันไหนโจรจะกลับมาเป็นโจรได้อีกเศรษฐีบอกว่าผมเองเนี่ยให้อภัยตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยให้อภัยโจรแล้วไม่ได้ติดโคตรอะไรเพราะว่าคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาไม่มานั่งโกรธเรื่องไร้สาระแบบนี้ให้ใจของเขาเสียหรอกแต่ว่าจะให้เอาโจรไปอยู่ในบ้านเนี่ยอย่าลืมนะว่าเศรษฐีก็มีลูกมีภรรยามีบุคคลอันเป็นที่รักมีทรัพย์สินอันเป็นที่รักเราไม่สามารถการันตีบุคคลแบบนี้ได้ที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเพราะฉะนั้นเศรษฐีจึงไม่เอาโจรเข้าไปในบ้านแต่คนที่ฟังอยู่เนี่ยหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นบอกว่าเอ้ยเศรษฐีเนี่ยยังโกรธอยู่ถ้าเป็นคุณล่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เราตัดสินใจแทนคนอื่นเนี่ยเราตัดสินใจกลับไปหาตัวเองด้วยเราจะรู้ว่าถ้าเป็นเราล่ะเราจะเอาไหมสมมติว่าโจรเนี่ยสำนึกผิดอ่ะแล้วโจรบอกว่าขอไปอยู่บ้านคุณจะขอเป็นทาสรับใช้ตลอดชีวิตเนี่ยเอาไหมอ่ะตัวเราเองเราก็มั่นใจว่าเราคงไม่เอาหรอกแต่ว่าเราเองเนี่ยกับบอกเศรษฐีต้องเอามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบคิดแทนคนอื่นชอบคิดแทนค่ะแต่ของตัวเองคิดไม่ได้ทีนี้สัปปายะอันสุดท้ายสำคัญมากเลยนะคะสัปปายะที่ทำให้คนเนี่ยอายุยืนเนี่ยมันจะต้องมีความสัปปายะพอมันสัปปายะปุ๊บเนี่ยมันสบายเนี่ยมันจึงไม่อึดอัดแต่เพราะเราอึดอัดไงเราจึงอยู่ไม่ได้ธรรมะสบายหรือธรรมะสัปปายะคำว่าธรรมะสัปปายะเนี่ยมันพูดยากนะเพราะหลายคนเนี่ยไปอยู่วัดต่างๆเนี่ยเราบอกว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกสบายคำว่าธรรมะสัปปายะคือสบายในที่นี้คือกิเลสมันต้องลดลงมันไม่ใช่สบายแบบโอ้โหสุขสบายไปในอำนาจของกิเลสไม่ใช่นะบางทีเนี่ยเราเอากิเลสสบายอะถ้ากิเลสสบายเนี่ยพอมันเพิ่มพูนขึ้นมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดหลายวัดจึงมีปัญหาเพราะว่าเราตีความหมายคำว่าสัปปายะผิดกิเลสมันสบายกิเลสมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอมันโตขึ้นมากๆมันก็เริ่มก้าวก่ายกันเริ่มเบียดเบียนกันแต่คำว่าธรรมะสัปปายะเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าเราเป็นราคะจริตเนี่ยชอบของสวยๆงามๆเนี่ย
เราต้องได้เจริญอสุภกรรมฐานค่ะพอไอ้กามราคะของเรามันลดลงเนี่ยมันสบายเพราะไม่มีกิเลสมันไม่ใช่สบายเพราะกิเลสธรรมะสัปปายะคือสิ่งนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตีความหมายกันผิดเราจะเลือกเอาที่ฉันสบายใจอ่ะอ๋อวัดภูจวงกับข้าวเยอะดีเห็นอาจารย์ธรรมโอรีโพสต์ฉันชอบกินใช่ไหมธรรมะสัปปายะอันนี้คนทำกับข้าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความปานีตของการทำทานมันคนละส่วนกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังใช้อะไรในการตัดสินใจในแต่ละครั้งแต่ละครั้งในการดำเนินชีวิตอย่างพระโพธิสัตว์เองเนี่ยค่ะพระโพธิสัตว์เองเนี่ยสะสมบารมีเนี่ยที่เราได้ยินมาคือ4อสงไขยกับอีกแสนกับแต่ความจริงแล้วเนี่ย20อสงไขยที่คิดแต่ยังไม่ได้ทำแล้วก็คิดแล้วเนี่ยมันล้นออกมาเป็นคำพูดที่เป่งออกมาเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำจนทั้งคิดแล้วพูดแล้วก็ทำด้วยเนี่ยที่ท่านจัดเอาไว้4อสงไขยอีกแสนมหากัปเนี่ยคืออันนี้เพราะฉะนั้นพลังอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือการทำบาปเนี่ยถ้ามันลงมือเมื่อไหร่มันมีผลค่ะแต่ถ้ามันยังไม่ลงมือเนี่ยมันยังไม่มีผลถามว่ามันบาปไหมตอนที่กิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจมันก็เป็นอกุศลมันสามารถเติบโตได้หากเราไม่มีสติแต่ถ้าเกิดอกุศลนั้นมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยแล้วเรามีปัญญาเข้าไปเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจได้เนี่ยเขาเรียกว่าการประหารกิเลสในระดับนิวรณ์เพราะฉะนั้นการประหารกิเลสในระดับนิวรณ์เนี่ยมันมีทั้งเอาสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานประหารซึ่งมันเป็นการประหารนิวรณ์แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่การกดทับอำนาจของกิเลสอ่ะกิเลสมันก็ดับลงไปด้วยเลยมันโดนประหารด้วยอำนาจของปัญญาแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันโดนประหารโดยอำนาจของสมาธิเนี่ยมันเหมือนก็กดอะค่ะกดตัวนิวรณ์ในใจของเราเนี่ยลงด้วยอำนาจของสมาธิแล้ววันนึงที่มีการกระทบวันไหนที่เรามีสมาธิเสื่อมวันไหนที่เราไม่มีสมาธิจิตของเราไม่ได้ตั้งอยู่ในองค์บริกรรมไม่ได้ตั้งอยู่ในองค์กสิณมันก็จะเกิดฟูขึ้นมาไอ้ตัวเดิมมันฟูขึ้นมาแต่ส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าอนุสัยเนี่ยมันผุดขึ้นมาเป็นนิวรณ์แล้วเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยมันประหารอย่างเดียวประหารออก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 ค่ะพอชีวิตของเราเนี่ยมันไปกระทบกับสิ่งต่างๆที่เราเคยไม่ชอบใจไม่เคยที่เราไม่โอเคไม่เสียใจกับมันเนี่ยไอ้ตัวกิเลสที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีจะเกิดมันน้อยลงค่ะมันเริ่มกำลังลดลงปัญญาของเราก็เริ่มมีกำลังเพิ่มขึ้นสมาธิของเราก็เริ่มมีกำลังเพิ่มขึ้นความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงด้วยอำนาจของปัญญามันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะสัปปายะก็คือมันจะต้องเป็นสถานที่ที่จะทำให้กิเลสของเราเนี่ยมันลดลงมันจะลดลงด้วยอำนาจของปัญญามันจะลดลงด้วยอำนาจของสมาธิหรือมันจะลดลงด้วยอำนาจของศีลแต่มันต้องลดลงขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศเดี๋ยวนี้ก็มีเวลาของตัวเองนะดีใจมากเชื่อหรือเปล่าครับว่าคนให้ซื้อนาฬิกาให้เยอะนะคนให้ซื้อนาฬิกาให้เยอะมากก็ซื้อให้โยคีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดป่าจริยธรรมหรือวัดภูจวงเนี่ยใครไม่มีนาฬิกาก็ซื้อให้ค่ะแต่ตัวของตัวเองไม่ซื้อ ไม่รู้เป็นอะไรนะคะของตัวเองเนี่ยจะตัดสินใจซื้อให้ตัวเองยากมากแต่ถ้าเกิดของให้คนอื่นเนี่ยโอ้แบบเร็วมากเลยค่ะเพราะเขาอยากได้ต้องรีบให้อะไรเงี้ยนะคะหรือเขาจำเป็นต้องรีบซื้ออะไรเงี้ยเราก็จำเป็นแต่เราไม่ซื้อมันเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่จะต้องแก้นะคะไม่ใช่ว่าดีนะที่เล่าให้ฟังเวลาหมดลงแล้วนะคะท่านญาติธรรมวันนี้เราก็ได้แค่ซึ่งอยู่ในคัมภีร์ปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกายซึ่งเหตุที่ทำให้อายุยืนสัปปายะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างสำหรับเหตุที่ทำให้อายุยืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพูดกันต่อเรื่องของอาหารแล้วก็บุคคลพูดไปแล้วเนาะบุคคลสัปปายะธรรมะสัปปายะนะคะแต่ในวันต่อไปเนี่ยก็ต้องพูดข้อที่2ก็คือการรู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย
มันเหลืออีก4ข้อที่ยังไม่ได้พูดพรุ่งนี้ค่อยมาพูดกันต่อค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านมาครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ